ันนี้ไต้หวันไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เช่นเคยช่วงที่ผ่านมาไต้หวันได้รับเสียงชื่นชมในการป้องกันโรคโควิด-19 จากหลายประเทศทั่วโลกอีกทั้งได้รับเสียงสนับสนุนจากนานาประเทศไม่ขาดสายวารสารอเมริกันด้านนโยบายต่างประเทศรายงานว่าอเมริกาและญี่ปุ่นกำลังเชิญประเทศออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเยอรมันร่วมลงนามยื่นหนังสือต่อนายทีโดสอัดนาฮอมเกเบเยซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้เชิญไต้หวันเข้าร่วม WHA รายงานข่าวระบุว่าทางด้านนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แสดงท่าทีอีกครั้งว่าสนับสนุนให้ไต้หวันเข้าร่วม WHO ไต้หวันนั้นจำเป็นนะครับอบซาวาที่จะ参加ができていない。まあこれは私テドロス事務局長にも直接申し上げているわけでございまして。หลังจากการประชุมทางโทรศัพท์ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไต้หวันและสหรัฐอเมริกานายฉีสือเจียนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แบ่งปันประสบการณ์ป้องกันโรคโควิด-19 แสดงให้เห็นว่าไต้หวันยินดีที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านสาธารณสุขพร้อมประชาคมโลกและไต้หวันต้องการเข้าร่วม WHOนายฉีซือเจี้ยนเปิดเผยว่าไต้หวันใช้มาตรการที่โปร่งใสและการซักถามอย่างเป็นระบบซึ่งตรงกันข้ามกับวิธีการแบบอำนาจนิยมของจีน The Daily Telegraph สื่ออังกฤษชื่นชมการป้องกันการแพร่ระบาดของไต้หวันที่ได้ใช้บทเรียนจากโรคซารายงานข่าวชี้ว่าชายยิงหวนประธานาธิบดีไต้หวันอาจเป็นผู้นำการป้องกันโรคระบาดที่เหมาะสมที่สุดส่วนมาร์ตินวิกเกอร์ส.ส.อังกฤษก็ได้เขียนบทความเรียกร้องให้ WHO เชิญไต้หวันเข้าร่วมการประชุม WHAเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วจากเหตุไกลเกี่ยผู้โดยสารไม่ยอมจ่ายค่าตั๋วเจ้าหน้าที่ตำรวจหลีเฉินฮั่นถูกชายแซ่เจิ้นแทงจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตบนรถไฟเมื่อวานนี้ศาลชั้นต้นเมืองเจียยี่ตัดสินว่าเนื่องจากขณะก่อเหตุจำเลยมีอาการผิดปกติทางจิตไม่สามารถแยกแยะการกระทำที่ผิดกฎหมายได้จึงตัดสินว่าไม่มีความผิดต้องได้รับการรักษา5ปีและต้องจ่ายค่าประกัน 500,000 เหรียญไต้หวันแต่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตไม่อาจยอมรับคำตัดสินของศาลได้人家就法官，法官啊，人家怎样？真的那么多人丢哦？嗯，爱拆了别的，爱拆了别的丢啊，伊拢无啊。คำตัดสินในครั้งนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงการตำรวจตำรวจรถไฟที่อยู่ด่านแรกต่างขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นอุทธรณ์ต่อไปสำนักงานอัยการเมืองจายี่เจ้าของคดีและขอให้ศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตชี้ว่ารู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้ของผู้พิพากษาที่ดูเพียงรายงานการประเมินผลก็ตัดสินว่าไม่มีความผิดมองข้ามหลักฐานอื่นๆจึงได้ยื่นฎีกาแล้วคดีฆาตกรรมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำเลยที่ถูกประเมินว่ามีความผิดปกติทางจิตมักจะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและบางรายถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดวงการกฎหมายไต้หวันจึงเริ่มมีกระแสแก้ไขบทลงโทษทนายบางส่วนเห็นว่าการไม่ลงโทษไปเท่ากับไร้ความผิดควรเอาอย่างสหรัฐอเมริกาโทษการฆ่าคนควรพิจารณาโทษอาญาตามรูปคดีที่แตกต่างกันในปีนี้เมืองเกาสงได้ติดตั้งอุปกรณ์เลเซอร์ตรวจจับรถที่ล้ำเส้นบริเวณทางแยกที่สำคัญ75แห่งหากมีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ล้ำเส้นจะถูกปรับ900เหรียญไต้หวันเนื่องจากเป็นระบบเลเซอร์ตรวจจับจึงไม่รู้สึกตัวเมื่อรถถูกถ่ายรูปยกตัวอย่างล้อหน้าของรถสีขาวคันนี้ล้ำเส้นที่ต้องหยุดอุปกรณ์เลเซอร์ที่ติดตั้งบนสัญญาณจราจรก็จะทำหน้าที่ตรวจจับทันทีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับใบสั่งถึงจะทราบว่าตนได้ฝ่าฝืนกฎจราจรรถที่จอดล้ำเส้นหยุดจะถูกปรับ900เหรียญไต้หวันหากตัวรถล้ำเส้นไปจอดทับทางม้าลายจะถือว่าฝ่าไฟแดงรถยนต์มีโทษปรับ 2,700 เหรียญไต้หวันรถจักรยานยนต์มีโทษปรับ 1,800 เหรียญไต้หวันอุปกรณ์ตรวจจับใช้ระบบเลเซอร์ไม่มีแสงและเสียงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านเคารพกฎจราจรและขับขี่ด้วยความระมัดระวังเมื่อวันที่29เมษายนดร.แอนโทนีฟาวซีผู้เชี่ยวชาญโรคระบาดในสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยที่ทำเนียบขาวโดยรายงานว่าตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติได้ทดลองการวิจัยทางคลินิกกับกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก 1,063 รายผลปรากฏว่ายาต้านไวรัสโควิด-19 เรมเดซิเวียร์ที่ผลิตโดยบริษัทสหรัฐอเมริกาสามารถรักษาผู้ป่วยให้หายป่วยจากเดิมใช้เวลา15วันเหลือเพียง11วันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกกว่าครึ่งปีที่ผ่านมาไม่สามารถหายาต้านไวรัสได้ดร.แอนโทนีฟาวซีเปิดเผยว่ายาเรมเดซิเวียร์สามารถยับยั้งการแพร่พันธุ์ไวรัสถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 หากยาเรมเดซิเวียร์สามารถลดจำนวนผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ลงได้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมก็จะสามารถผ่อนคลายลงได้บ้างโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐชี้ว่าขอให้สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐเร่งอนุมัติการใช้ยาเรมเดซิเวียร์